สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้เกือบเที่ยงคืนนะฮะมาเป็นซินเดอเรลล่าเลยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นสินค้า eBay นะครับมีของแบบ7บาทขายได้7-800ด้วยนะรอชมได้เลยนะครับไม่ยากมากมายอะไรนะโอ้ดึกดึกพุ่งนอนหรือยังใครนอนไปแล้วบ้างนะฮะเห็นคลิปนี้ตอนเช้าแล้วกันนะครับถ้าใครนอนไปแล้วนะครับอ่ะขายของนิดนึงก่อนเข้าคลิปเลยนะครับก็ oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับช่วงนี้เราโปรโมทคอร์สดรอปชิปนะครับเพื่อนๆแล้วก็การันตีคืนทุนค่าเรียนด้วยถ้าเกิดคุณเรียนแล้วขายไม่ได้นะฮะเป็นดรอปชิปสินค้าไทยคุณภาพรับรองเลยนะครับคนไหนไม่อยากลงทุนอะไรนะฮะลงทุนแค่ค่าคอร์สแต่จากนี้ไปทั้งของทั้งส่งนะครับเราส่งให้นะฮะเราได้กำไร50คุณได้กำไร500แบ่งกันนะครับอ่ะก็แอดโอ๊ตออนไลน์นะครับแอดโอ๊ตออนไลน์0661599399นะครับหากเพื่อนๆสนใจคอร์สนี้นะครับอ่ะขายของเสร็จแล้วก็เข้าของกันเลยนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับเป็นแนว 7-Eleven ครับอันนี้ต้องส่งไปรษณีย์ในไทยนะ 7-Eleven นะครับ Exit เคยเห็นไหมExit นะครับตัวนี้นะครับผมไปลองเซิร์ชใน Shopee ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่สะดวกไปเซเว่นนะฮะจะให้ไปแบบเจอชิ้นหนึ่งไปเซเว่นทีนึงก็ไม่ไหวนะฮะใน Shopee ขายประมาณ99บาทนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักไม่เยอะนี่ขาย10โซเลยนะร้านนี้เอามาขายได้10โซเลยนะขาย200นะครับค่าส่งอีก662ได้มา800กว่าบาทนะครับตัวนี้ต้นทุนนะฮะใน Shopee 99บาทไม่ต้องนับเนอะไม่ต้องนับนะไม่ต้องคำนวณจำนวนอะไรนะฮะให้มันคิดมากไปเองนะครับสินค้าตัวนี้นะครับอยากรู้เฉลยนะครับแจ้งโค้ดมาที่ B03012022H6 นะครับผมอ่านถูกปะ H อ่ะต่อไปนะครับสินค้าตัวที่2กันเลยต่อกันยาวๆนะฮะต่อกันยาวๆตัวนี้ก็ขายดีอยู่นะ4โซนะครับขายได้276ค่าส่งอีก663นะฮะเบ็ดเสร็จนะฮะประมาณ900กว่าบาทเลยนะฮะเป็นสลิงสลิงก็เยอะนะร้านขายยาเยอะแยะเลยนะครับเป็นชุดสลิงเห็นไหมโอ้ไม่กี่บาทขายได้900หามาขายเลยนะแต่เพื่อนๆคนไหนสมาชิก eBay ของโอ๊ตออนไลน์นะครับอยากรู้เฉลยเขาตั้งคีย์เวิร์ดยังไงเขามีอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับที่มันขายได้มีประดับร้านไว้นะฮะอาจจะจับเสริมหรือเปล่าก็ได้ชิ้นนี้นะครับก็ไปเลเลร้านขายยาไว้ก่อนว่ามีสลิงแบบไหนบ้างราคาต้นทุนเท่าไหร่จะได้เอามาตั้งขายนะครับคำนวณค่าส่งให้ดีๆนะครับแต่เพื่อนๆสมาชิกเรานั่นแหละได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างจะได้ไปต่อยอดที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดนะครับก็ขอเฉลยมาได้โค้ด B03012022F7 นะฮะสลิงขายได้นะครับนะก็เป็นไอเดียนะครับแต่อยากได้ไวก็นะขอเฉลยคีย์เวิร์ดนะครับต่อมาฮะอ๋อก่อนเข้าชิ้นที่3ครับขอขายของนิดนึงนะฮะนี่คือกลุ่ม eBay ของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะที่เรียนโอ๊ตออนไลน์มานานมากแล้วนะครับเรียนมานานนะฮะบางคนไม่เข้าใจ eBay ทำเดือน2เดือนแล้วคือเรียนจบแล้วก็ไปขายได้ไม่กี่ชิ้นเลิกแต่จริงๆแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะถ้าคุณยังลงอย่างสม่ำเสมอจนเข้าเดือนที่3 4 5นะครับถ้าใครอยู่กลุ่มมานานแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามีบางท่านเป็นมือใหม่คนนี้มือเก่าแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยไม่ว่ากันแต่นี่คุณเปิ้ลขายได้เมื่อวานนะครับ130ดอลลาร์ประมาณ 4,000 เลยนะตัวนี้บอกไปสายคุณเปิ้ลเนี่ยชิ้นเดียวกำไร500เราต้องวางเป้าอย่างนี้นะขายได้วันละ3ชิ้น3ชิ้นตั้งเป้าได้วันละเท่าไหร่วันละ1,500นะฮะ1,500ก็คูณ30ไปอยู่เมืองไทยได้แล้วคุณเจนี่ก็เทพไปแล้วนะฮะคนนี้แต่คนนี้ดีอย่างหนึ่งเขา ID แรกขายได้หลายแสนบาทแต่เปิด ID ที่2แม้จะ ID ที่2นะกว่าจะขายได้ชิ้นแรกคือ18วันแต่เขารู้ไงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเขายิงลงทุกวันแล้วตอนนี้คุณเจนะครับที่โพสต์ในกลุ่มนะออกทุกวันวันละ2ถึง6ชิ้นไม่มีหลุดเลยแล้วระดับคุณเจผมบอกเลยกำไรเฉียดพันแต่ถ้าวันไหน3ชิ้น6ชิ้นเนี่ยบอกเลยทะลุพันแน่ๆนะส่วนอีกท่านหนึ่งมือใหม่คุณเบบี้คุณเบบี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเรียนเลยก่อนที่ผมจะเปิดกลุ่มไม่นานแล้วแกก็หยุดไปแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอผมเปิดกลุ่มแกแบบตั้งใจอ่ะอยากไฟก็เข้ามาในกลุ่มแรกๆแกลงทุกวันไม่มีบอกเลยว่าออกเท่าไหร่ไม่มีลงค่ะลง1ค่ะลง1ค่ะแต่ผ่านมาครับประมาณเข้าสู่เดือนที่3เดือนที่4ตอนนี้คุณเบบี้ออกค่ะออกค่ะออกค่ะ
เห็นไหมครับนี่คือผลของการที่ผมพูดย้อนไปหลายคลิปมากว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จบน eBay ข้อแรกลงทุกวันข้อที่2วิเคราะห์สินค้าหน่อยก็ดีมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสด้วยเพราะสินค้ามันมีความต้องการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วยก็ดีถ้าคุณทำได้แค่นี้แล้วคุณก็ลงทุกวันนะครับผมพูดเลยว่า6เดือนคุณต้องมีกำไรจากการขาย eBay ไม่ต่ำกว่า10,000 บาทไม่ต้องเรียนผมก็ได้ถ้าคุณรู้วิธีหาสินค้าที่ตลาดต้องการรู้วิธีเสนอคีย์เวิร์ดคุณไม่ต้องเรียนผมก็ได้จริงๆนะแต่เพื่อนที่เรียนแหละเขาอยากรู้ว่าเราจะเล็งสินค้าไหนที่ตลาดต้องการจริงๆเราอยากได้คีย์เวิร์ดอะไรที่นั่นแหละที่หลักสูตรที่ผมเน้นไปจุดนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการดูแลลูกค้าทำให้เขาประทับใจกลับมาซื้อซ้ำนั่นก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ผมให้ความสำคัญมากนะครับนะนี่ก็ในกลุ่มนะครับก็เชิญนะฮะเชิญเพื่อนๆที่เรียน eBay ไปนานแล้วแล้วเลิกทำไปเพราะไม่เข้าใจจุดนั้นก็เลิกทำไปแต่ตอนนี้คุณเห็นแล้วคุณจะไม่เข้าก็ได้แต่ทำที่ผมพูดอะแน่นอนนะฮะกินน้ำหน่อยอ่ะเอามาชิ้นที่3ต่อชิ้นนี้นะครับขายได้538ค่าส่งอีก224 700เกือบ800บาทเกือบ800บาทเป็นโบครับเป็นโบนี่แหละครับขายได้800แล้วผมจะบอกนะฮะตัวอย่างนี้นะฮะต้นทุนเมืองไทยนะครับไม่เกิน10บาทขายได้เกือบ800ครับสมาชิกผมอึ้งไปหลายละแล้วก็คนเรียนก็อึ้งแล้วผมบอกเลยไม่ต้องกลัวชนอะไรคนซื้อมีเป็นแสนเป็นล้านคนครับคนไทยขายกันไม่กี่คนเองอ่ะสินค้าชิ้นที่2นะครับสลิง B03012022F7 ส่วนชิ้นที่3นะครับโบต้นทุนไม่เกิน10บาทนะครับขายได้เกือบ1,000นะฮะ B03012022J8 นะครับขอเฉลยมาได้นะฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นสินค้าแล้วนะฮะก็ไปหามาแล้วก็เวลาลงก็จะได้รู้คีย์เวิร์ดเอาคีย์เวิร์ดไปต่อยอดเครื่องมือที่ผมมีให้นะครับเพื่อความประสบความสำเร็จบน eBay นะครับภายใน6เดือน7เดือนคุณต้องมีกำไรเป็นหมื่นให้ได้ตั้งใจทำครับนะฮะยุคนี้เศรษฐกิจหาเงินยากมากครับ eBay นี่แหละจับเสือมือเปล่ามีคอมมีเน็ตพอแล้วนะฮะมีไฟด้วยนะฮะมีค่าน้ำค่าไฟหน่อยนึงนะฮะนั่งทำอยู่บ้านนี่แหละบ้าบอๆอยู่หน้าคอมนี่แหละนะครับจับเสือมือเปล่าได้นะฮะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับใครคอร์สก่อนปิดคลิปนะฮะคอร์ส eBay Dropship นะครับการันตีคืนเงินนะฮะหลังเรียนไปแล้ว6เดือนแล้วขายไม่ออกคอร์สนี้ย้ำแบบดูแลสุดๆเลยให้ขายออกเพราะผมไม่อยากคืนเงินนะฮะ Dropship ไทยคุณภาพสนใจแอดโอทออนไลน์นะครับแอด @OATONLINE นะครับเบอร์โทร0615999399ครับโอเคแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเห็นนี้บน Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าเห็นบน YouTube เราเน้นที่ YouTube นะครับเพื่อนๆอย่างมีประโยชน์มีคลิปไอเดียใหม่ๆนะฮะบางชิ้นก็เห็นเต็มๆบางชิ้นก็ขออันเซนเซอร์หน่อยนะครับก็ฝาก Subscribe นะฮะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับคุณได้ไอเดียไปหาเงินนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ